ขาพูดกันว่าเป็นข้าราชการมันต้องอุดมการจ๋าเพราะรายได้ไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีกระตังจริงหรอจริงหรือเปล่าจริงหรอต่อไปนี้คือรายได้ต่อปีของปลัดกระทรวงการคลังเชื่อไหมครับคนปัจจุบันกฤษดาจีนวิจารณะปลัดกระทรวงการคลังคนปัจจุบันค่ะซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินต่อปปช.ทุกๆ3ปีขณะที่ดำรงตำแหน่งปลัดนะถูกต้องเมื่อครบรอบ3ปีก็ต้องยื่นกันทีหนึ่งเมื่อครบรอบ3ปีก็ต้องยื่นกันทีหนึ่งล่าสุดปลัดกฤษดาบอกว่ารายได้ประจำปีอยู่ที่ปีละ 18.43 ล้านบาท18ล้าน4แสน30,000ตรงๆ18ล้าน4แสน30,000ก็คือต่อปีนะต่อปีหารต่อเดือนก็หวยล้านกว่าระดับปลัดกระทรวงการคลังมีรายได้ปีละเกือบๆ19ล้านมันต้องคลี่ดูกันสักนิดหนึ่งไส้ในมาจากไหนมาจากไหนบ้างไม่ใช่มาจากเดือนแน่นอนต้องมีจากส่วนอื่นๆและอะไรล่ะนั่นแหละที่เขาอยากรู้แล้วอะไรล่ะที่ทำให้เป็น18ล้านเศษแยกเป็น2หมวดก็แล้วกันรายได้ปีละ18ล้าน4แยกเป็น2หมวดหมวดแรกเรียกมันว่ารายได้ประจำค่ะประกอบด้วยเงินเดือนตำแหน่งข้าราชการแล้วก็มาถึงตำแหน่งปลัดกระทรวงเนี่ยแหละค่ะเงินเดือนนะคะอยู่ที่ 1,940,000 บาทค่ะหมายความว่าต่อปีนะต่อปีค่ะไปหาร12ค่ะเงินเดือน1,900,000เงินประจำตำแหน่ง2,500,000ค่ะไม่ใช่ไอ้250,000ค่ะ 250,000 เงินประจำตำแหน่ง 250,000 ค่ะค่าตอบแทนตำแหน่ง 250,000 ค่ะรายการดังต่อไปนี้ฟังให้ดีนะเดี๋ยวนะค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง 492,000 อันนี้ต่อปีนะต่อปีต่อปีเดือนละเท่าไหร่ก็หารด้วย12ค่ะรายการต่อไปนี้ซีดปากเลยเบี้ยประชุมเบี้ยประชุมเยอะนิดนึงนะคะ9,810,000 บาท9,810,000 บาทฟังไม่ผิดค่ะนอกจากนี้ยังมีรายได้อื่นๆค่ะซึ่งก็ได้แก่เงินรางวัลกรมศุลกากร5,680,000 บาทค่ะด้วยความเคารพนะไอ้สินบนนำจับรางวัลนำจับอะไรตรงนี้อะไรเนี่ยเขาจะรวมเข้ากองกลางค่ะแล้วเขาจะจัดสรรปันส่วนเขาได้กันทั้งกระทรวงค่ะไล่เรียงกันตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยในกรมสรรพากรเรื่อยขึ้นไปจนกระทั่งเกลี่ยหมดใช่ไหมปลัดกระทรวงเกลี่ยหมดบริหารความพึงพอใจบริหารรายได้ขึ้นถึงระดับปลัดกระทรวงค่ะส่วนแบ่งจากกองกลางที่กรมศุลกากรปลัดคนเดียวได้ปีละ5,600,000ค่ะอย่าถามแล้วที่กรมศุลกากรถ้าทั้งกองเท่าไหร่แบ่งกันแล้วต่อคนแต่ละตำแหน่งเขาได้กันเท่าไหร่และทั้งก้อนปีหนึ่งจะได้กันเท่าไหร่อยากรู้ว่าทั้งก้อนเท่าไหร่สรุปอีกทีปลัดกระทรวงการคลังค่ะรายได้ปีละ18ล้าน4ค่ะมาจากเงินเดือน1,900,000เงินประจำตำแหน่ง250,000ค่ะค่าตอบแทนตำแหน่ง250,000ค่ะค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง490,000เบี้ยประชุม9,800,000แต่เบี้ยประชุมนี้ต้องบอกเลยนะว่าเป็นบอร์ดในหน่วยงานและสาขาอะไรต่างๆรวมแล้วประมาณ10หน่วยงานเงินรางวัลกรมศุลกากร5,600,000ค่ะเบ็ดเสร็จสละตะก็อยู่ที่เนี่ยแหละค่ะ18,430,000บาทต่อปีอย่าบอกว่าค่าราชการจนๆโอ้โหสุดยอดเลยนะเนี่ยจะคิดไปรับราชการก็ไม่ทันแล้วนะคุณยานายไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันละมาไกลเงินเดือน1,900,000เบี้ยประชุม9,800,000ค่ะเงินประจำตำแหน่ง250,000ค่ะค่าตอบแทนตำแหน่ง250,000ค่ะค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง4,490,000ใช่แต่เงินรางวัลกรมศุลนี่เยอะนะ5,600,000ฮะโอเครับทราบกันตามนี้อันนี้เป็นข้อมูลรับทราบกันตามที่เขาแจ้งต่อปปช.รับทราบกันตามนี้แต่ว่าที่จริงทุกจังหวะที่คุณกฤษดาจีนวิจารณะยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินต่อปปช.คนก็โฟกัสแค่2จุดโฟกัสอะไรคะจุดที่หนึ่งก็คือสถานะทางการเงินมีรายได้เท่าไหร่ทุกคนอยากจะรู้ระดับปลัดกระทรวงการคลังเงินเดือนเงินรวมเท่าไหร่รายได้ต่อปีมันเท่าไหร่ค่ะอีกจุดหนึ่งที่เขาโฟกัสกันก็คือในบัญชีทรัพย์สินหนี้สินมันต้องแจกแจงสถานะทางครอบครัวค่ะคนไทยเนี่ยซุกซนจริงๆอยากจะไปรู้สถานะทางครอบครัวของเขาทำไมเนี่ย
อย่างที่กราบเรียนนะฮะเขาโฟกัสกันแค่2จุดเท่านั้นเองสำหรับกฤษดาสถานะทางการเงินมีรายได้ปีละเท่าไหร่สถานะทางครอบครัวเป็นอย่างไรคุณกฤษดาก็ได้แจกแจงปปช.ว่าสมรสแล้วแต่ก็หย่าแล้วค่ะหย่าแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2555มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย3คน คุณจินอายุ32คุณกันอายุ30คุณสรินอายุ23ค่ะหลายคนก็ควานหาเพราะทราบมาว่าเมื่อต้นปีนี้มิถุนาไปจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมมา1คนค่ะบุตรบุญธรรมคนนั้นถูกแจกแจงในบัญชีที่ยื่นต่อปปช.หรือไม่ผมไม่มีข้อมูลไปหาข้อมูลตัวเองผมไม่เกี่ยว